นสิเอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของ News Update ฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องบอกว่าไม่รู้ว่านายกบิ๊กตู่เป็นอะไรฮะหงุดหงิดอารมณ์เสียบ่นเหนื่อยบ่นหมดแรงนะคะแหมก็เป็นนายกมา3ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาก็เยอะค่ะแหมท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะท่านก็แหมคงอยากจะให้ประชาชนเห็นใจนะเพราะว่าทำงานเหนื่อยนะคะ3ปีกว่ามาแล้วนะคะจนวันก่อนเนี่ยต้องไปหยอดน้ำเกลือเลยทีเดียวนะคะท่านก็ยอมรับนะคะว่าบางทีเนี่ยมันก็หมดแรงมันก็เหนื่อยมันไม่ใช่แค่เหนื่อยกายอย่างเดียวนะคะเหนื่อยใจด้วยเพราะว่าท่านก็บ่นนะคะว่าโอ้โหพวกที่ยุแยงตะแคงรั่วพวกที่ปลุกปั่นพวกที่พยายามจะใส่ร้ายรัฐบาลก็เยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านก็เหนื่อยนะคะเหน็ดเหนื่อยที่จะไปสู้รบกับพวกนี้นะคะแต่ว่าในอีกทางนึงนะคะท่านก็บอกว่าสุขภาพท่านเองนะอายุก็แหม63แล้วนะคะบางทีเนี่ยโดยเฉพาะทุกวันพุธเนี่ยท่านก็ยังพยายามที่จะลงมาออกกำลังกายอยู่นะคะท่านก็ถึงบอกว่าโอ้โหมาออกกำลังกายกับพวกอายุ20 30นะคะไม่รู้วันนึงจะตายเข้าสักวันหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็หยอดท้ายนะคะว่าถึงจะตายนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทำเพื่อชาตินะคะแต่ว่าก็มีการตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าท่านพลเอกประยุทธ์ในช่วงนี้นะคะท่านบ่นแล้วก็เรียกได้ว่าทั้งเรื่องของการเปรยเรื่องของการเหนื่อยกันแต่ว่าท่านเคยบอกว่าไม่ท้อนะคะแต่ว่าในส่วนของเรื่องเราบอกว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ท่านก็อาจจะเหมือนอยากให้ประชาชนเห็นใจเพราะท่านก็บอกว่าขอให้เห็นใจผมบ้างละกันนะคะเพราะว่าทุ่มเทในการทำงานตลอดแต่ยังไงก็ตามนะคะช่วงนี้แหมมันก็มีเรื่องเครียดหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต่างๆแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองการบ้านการเมืองหลายเรื่องเลยนะคะที่หลายเรื่องไม่สามารถเป็นข่าวได้นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีรู้ดีแล้วก็อาจจะประเมินสถานการณ์ข้างหน้าไม่ถูกด้วยซ้ำว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะนี่ก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้ท่านนายกหงุดหงิดค่ะแต่ว่าคนที่โดนเต็มๆก็คือนักข่าวค่ะไม่ใช่วาสนาคนเดียวนะคะเรียกได้ว่าใครที่อยู่ในเขาเรียกว่ารัศมีสายตาของนายกหรือว่าใครที่ถามเนี่ยก็โดนนายกท่านแหมเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรหงุดหงิดใส่บ้างแต่ว่าก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะคะเรียกได้ว่าเราก็ให้ท่านนายกได้ระบายอารมณ์บ้างค่ะเพราะว่าบางทีท่านก็ต้องเครียดนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอยู่ร่วมกันของนักข่าวแล้วก็ท่านนายกบิ๊กตู่ค่ะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของร่างสัญญาประชาคมณเวลานี้นะคะเราเห็นหน้าตากันแล้วนะคะแต่ว่าดูแล้วนะคะความหวังข้างหน้าจะมืดมนค่ะตั้งแต่การเปิดเวที4ภาคนะคะทางตัวแทนกปปส.นะคะก็ไม่ได้มาร่วมนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทางพรรคเพื่อไทยก็ออกแถลงการณ์นะคะในการที่จะไม่รับหรือว่าไม่ลงสัตยาบันนะคะแม้ว่าจะไม่ได้มีการกำหนดว่าต้องเซ็นหรือว่าร่วมลงสัตยาบันแต่ว่าพรรคเพื่อไทยก็ประกาศเลยนะคะว่าจะไม่รับร่างสัญญาประชาคมนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรซึ่งเมื่อวันก่อนนะคะก็มีการประชุมคณะกรรมการเตรียมการสามัคคีปรองดองไปแล้วนะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างสัญญาประชาคมอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันจันทร์ที่24กรกฎาคมนะคะก็มีการประชุมใหญ่ปยป.นะคะที่ท่านนายกพลเอกประยุทธ์เป็นประธานเพื่อที่จะมีการอนุมัติร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้นะคะเพื่อที่ว่าถ้านายกโอเคแล้วคณะกรรมการโอเคแล้วเนี่ยก็เตรียมที่จะเป็นร่างฉบับสมบูรณ์นะคะแล้วนายกเนี่ยก็จะนำในการแถลงร่างสัญญาประชาคมนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับนะคะแต่ว่าร่างนี้นะคะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะว่ามันเป็นนามธรรมมากเลยนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยคนคาดหวังว่า10ข้อเนี่ยมันจะต้องเป็น1 2 3 4 5 7 9 10ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้แต่ว่าร่างที่ออกมาเนี่ยใช้คำว่าพึงนะคะเพราะว่าท่านผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ซึ่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการร่างสัญญาประชาคมนี่นะคะก็ชี้แจงว่าที่ต้องใช้คำว่าพึงเนี่ยเพราะว่าร่างสัญญาประชาคมไม่ใช่กฎหมายไม่ได้บังคับนะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าพึงไม่ได้ใช้คำว่าต้องนะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะท่านพลเอกประยุทธ์ก็มีการให้ทำเป็นภาคผนวกอีก15ข้อนะคะเพื่อเป็นแนวทางเหมือนเป็นการอธิบายนะคะว่าร่างทั้ง10ข้อนี้หมายถึงว่าความเห็นร่วมทั้ง10ข้อนี้ในทางปฏิบัติจะทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรมได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไว้เรารอดูร่างฉบับสมบูรณ์นะคะว่าจะ
สามารถทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยนำไปสู่ความปรองดองได้หรือเปล่าแต่ก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะว่าท่ามกลางกระบวนการปรองดองนี่นะคะร่างสัญญาประชาคมแต่ว่าคดีต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นคดีของคุณตู่จตุพรที่ผ่านมาที่ตอนนี้ก็เข้าไปอยู่ในเรือนจำแล้วหรือแม้แต่คดีของคุณยิ่งลักษณ์ที่รออยู่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะก็ถูกมองว่ากระทบต่อบรรยากาศปรองดองหรือเปล่านะคะแต่ท่านพลเอกประวิตรบอกว่าเรื่องของคดีกับเรื่องของปรองดองมันเป็นคนละเรื่องนะคะนั่นเป็นเรื่องของศาลเรื่องของใครทำผิดก็ต้องรับผิดแต่ว่าเรื่องปรองดองก็ต้องปรองดองเดินหน้ากันต่อไปแล้วประชาชนก็ยอมรับในร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้ค่ะเอาละค่ะหันมาสู่เรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะคะตอนนี้บัญชีรายชื่อนะคะอยู่ในมือของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วนะคะโอ้โหต้องบอกว่าหลายตำแหน่งนะคะน่าจับตามองและอีกหลายตำแหน่งนะคะเรียกได้ว่ามีโค้งแรกโค้งสองและโค้งสุดท้ายค่ะค่ะผู้บัญชาการเหล่าทัพนะได้ส่งบัญชีรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายให้ท่านบิ๊กปุยพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอาจผู้บัญชาการทหารสูงสุดไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี่แหละค่ะจะส่งให้ท่านบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรรัฐมนตรีกลาโหมนะจากนั้นก็จะเข้าขั้นตอนของการเตรียมส่งให้ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อนำขึ้นทูลเกล้านะก็คาดกันว่าจะเป็นช่วงก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็คาดว่าทุกอย่างก็น่าจะลงตัวแล้วนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้นะคะโอ้โหหลายตำแหน่งเรียกได้ว่ายังรอโค้งสุดท้ายนะตอนนี้นะคะโผอยู่ในมือผบ.สูงสุดแล้วแต่โค้งสุดท้ายคือต้องอยู่ในมือบิ๊กป้อมนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะในส่วนของตำแหน่งที่ชัดๆแล้วนะคะก็คือปลัดกลาโหมเนี่ยก็เชื่อกันว่าน่าจะเป็นบิ๊กเคพลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์นะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกน้องรักของท่านบิ๊กป้อมและพลเอกประวิตรสายบูรพาพยัคฆ์เนี่ยจะข้ามมาเป็นปลัดกลาโหมนั่นเองนะคะแต่ว่าในตำแหน่งรองปลัดสิคะโอ้โหจับตามองกันเยอะเลยว่าบิ๊กนัทพลเอกนัทอินทรเจริญน้องรักของท่านพลเอกประวิตรเนี่ยจะเสียบเป็นรองปลัดหรือเปล่าหรือว่าจะข้ามไปเป็นรองเสทหารหรือเสนาธิการทหารที่บก.กองทัพไทยนะคะเพราะว่าที่บก.กองทัพไทยต้องบอกว่าคนที่จะวางตัวไว้เป็นผบ.สูงสุดในอนาคตก็เหลือแค่คนเดียวนะคือท่านบิ๊กกบพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีนะคะที่จะขึ้นเป็นเสทหารในครั้งนี้แล้วก็รอนะคะก็ไม่แน่นะคะว่าถ้าบิ๊กนัดข้ามไปเนี่ยจะเกิดการชิงกันหรือเปล่าอันนี้ไว้รอโค้งสุดท้ายนะคะแต่ว่าที่ดูมีผลก็คือเรื่องเลขาธิการสมช.นะคะณเวลานี้พลเอกประวิตรเนี่ยพูดค่อนข้างจะชัดเจนว่าอยากได้ทหารนะคะชื่อของพลเอกวันลบรักษนอนนะคะที่ควรจะขึ้นเป็นรองปลัดแล้วก็จ่อเป็นปลัดกลาโหมเพราะว่าเกษียณ62นะคะแต่ว่าถ้าถูกส่งมาเป็นเลขาสมช.นะคะก็จะเป็นการเปิดทางให้คนอื่นนะคะโดยเฉพาะที่จับตามองกันว่าเอ๊ะพลเอกนัดจะขึ้นมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะคะบิ๊กป้อมอาจจะยังไม่เอาพลเอกนัดขึ้นมาก็ได้นะเพราะว่าเตรียมทหารรุ่น20แล้วก็เกษียณ64นะคะเรียกได้ว่ายังมีเวลานะแต่ว่านี่ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญแต่ก็ทำให้พลเอกนัดนะท่านถูกจับตามองค่ะแต่ที่ขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นนะคะก็คือที่กองทัพภาค1และกองทัพน้อยที่1ค่ะแม้ว่าตอนนี้ชื่อของบิ๊กตู่หรือว่าตู่เล็กพลโทกู้เกียรติศรีนาคาจะเป็นเต็ง1ในตำแหน่งแม่ทัพภาคที่1นะคะเพราะว่าเป็นน้องเลิฟของท่านบิ๊กป้อมนะคะแต่ว่าณเวลานี้คนก็มองว่าเอ๊ะโค้งสุดท้ายจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อคนอื่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าโอ้โหสายข่าวบอกว่าครั้งนี้นะคะท่านพลโทกู้เกียรติค่อนข้างจะแน่นปึกเลยนะคะหลังจากที่คราวที่แล้วพลาดหวังนะคะครั้งนี้ก็เป็นการคืนความชอบธรรมให้แต่ว่าตำแหน่งระดับรองแม่ทัพและแม่ทัพน้อยสิคะเพราะว่าล่าสุดนะคะมีรายงานว่าบิ๊กหินพลตรีศรีศักดิ์ภูลประสิทธิ์จากรองแม่ทัพน้อยที่1เนี่ยได้รับความชอบธรรมนะให้ขึ้นเป็นพลโทในตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่1แล้วก็มีข่าวว่าท่านบิ๊กหน่วยนะพลตรีธรรมนูญวิถีแล้วก็ท่านบิ๊กติ่งพลตรีสันติพงษ์ธรรมปิยะรองแม่ทัพภาค1เนี่ยจะไม่ได้ขยับนะโอ้โหอันนี้นะคะก็มีปัญหากันเลยนะเพราะว่าระดับรองผอ.ระดับผอ.พลหลายท่านนะก็ต้องขยับขึ้นนะคะถ้ารองแม่ทัพไม่ว่างนี่ก็ขึ้นกันไม่ได้นะเพราะว่าเก้าอี้รองแม่ทัพตอนนี้ว่างอยู่ตำแหน่งเดียวนะก็มีรายงานว่าท่านบิ๊กแดงพลตรีณรงค์พฤกษารุ่งเรืองนะจากผบ.พลร.11จะข้ามมานะอันนี้เป็นเพื่อนรักของท่านบิ๊กแดงพลโทอภิรัตคงสมพงษ์นะแม้จะเป็นเตรียมทหาร20แต่ว่าก็รุ่นติดกันนะคะเป็นรุ่นที่21นะก็ดันขึ้นมาเป็นรองนะแต่ก็มีแรงสู้นะในการที่จะดันท่านพลตรีณรงค์เนี่ยไปเป็นรองผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดงนะดินแดนนะ
พื่อที่จะเปิดทางให้ท่านบิ๊กบี้พลตรีณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้ผบ.พล1นะขยับขึ้นมาเป็นรองแม่ทัพแล้วก็จ่อที่จะเป็นแม่ทัพในสายวงเทวันในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นนะถ้าดันขึ้นนะไม่อย่างนั้นเนี่ยตำแหน่งผู้บัญชาการกองพลก็อาจจะไม่เปลี่ยนนะตอนนี้รอโค้งสุดท้ายการตัดสินใจของบิ๊กป้อมและแน่นอนการตัดสินใจของท่านนายกด้วยนะเพราะว่าตอนนี้นะท่านผบ.มทบ.11นะพลตรีสนิทชนกนะสังขจันทร์ก็ต้องไปเป็นผบ.พลร.11แล้วก็ท่านเสออฟพันเอกทรงวิทย์หลุนพักดีนะรองผบ.พล1ก็จะขึ้นเป็นผบ.มทบ.11ตามโผค่ะค่ะดูเหมือนนะคะบิ๊กนะผบ.ทร.ส่งสัญญาณมาแล้วนะคะว่าแม่ทัพเรือคนใหม่จะเป็นใครค่ะท่านพลเรือเอกนะอารีนิตนะผู้บัญชาการทหารเรือหรือว่าบิ๊กนะนัจจะนี่นะคะท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนบเนียนลับลวงพลางสุดๆเลยนะคะไม่มีละแค่ละคายเลยว่าจะเลือกน้องคนไหนขึ้นมาเป็นผบ.ทร.ท่านใหม่แต่ว่าล่าสุดท่านบิ๊กนะกระซิบเลยนะคะว่ายึดหลักคุณธรรมเรื่องของอาวุโสนี่นะคะเพราะฉะนั้นทำให้ชื่อของบิ๊กนุ้ยพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นเต็งหนึ่งนะคะมีข่าวสะพัดเลยนะคะว่าได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บัญชาการทหารเรือท่านใหม่นะเพราะว่าท่านก็เหลืออายุราชการอีกเพียงปีเดียวนะคะส่วนเสลือหรือว่าบิ๊กลือพลเรือเอกลือชัยนั้นเกษียณ63ถ้าขึ้นมาเรียกได้ว่ารุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นเพื่อนเนี่ยก็จะอดหมดโอกาสในการเติบโตกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะคะเอาบิ๊กนุ้ยขึ้นมาก่อนแล้วโยกย้ายปีหน้าค่อยมาชิงกันนะคะว่าเตรียมทหารรุ่นอื่นเนี่ยก็มาชิงกับท่านบิ๊กลือนะคะว่าจะไปได้หรือเปล่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะนี่ก็เป็นแค่โค้งวัดเบนนะคะเขาเรียกว่าเป็นโค้งรองสุดท้ายต้องไปดูโค้งสุดท้ายในมือของบิ๊กป้อมนะคะว่าจะปรับเปลี่ยนกลายเป็นบิ๊กลือหรือเปล่านะคะแต่บอกว่าในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ยึดเรื่องของอาวุโสแล้วก็เรื่องของธรรมเนียมแบบนี้มานานนะเพราะฉะนั้นเขาก็ชื่อของบิ๊กนุ้ยนะก็ยังเป็นเต็ง1ตำแหน่งแม่ทัพเรือค่ะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้า Army Insider เราจะพาไปคุยกับพลเอกวิชิตยาทิพย์นะนายทหารเก่าแต่ว่ายังคงแอคทีฟอยู่นะในการช่วยแก้ปัญหาชายแดนรอบบ้านนะเพราะว่าได้รับฉายาของการเป็นมือประสาน10ทิศไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาพม่าหรือว่าจีนนะคะโอ้โหต้องบอกว่าแนบแน่นแล้วก็มีส่วนในการสนับสนุนการแก้ปัญหาของกองทัพณเวลานี้ค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ Exclusive